ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกเรียนภัยรัชภาพด้วยความใฝ่รู้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เมื่อครั้งเป็นพระมหาเกี่ยวก็ได้ศึกษาภาษาอังกฤษตามคำแนะนำของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วยพระองค์เป็นพระที่ทันโลกทันเหตุการณ์คอยจะติดตามเหตุบ้านการเมืองทั้งในและต่างประเทศอยู่ตลอดความสนใจเหตุบ้านการเมืองนั้นถึงขนาดเมื่อได้เวลาข่าวพระองค์ก็จะตั้งใจฟังจะไม่ทรงรับแขกในเวลาข่าวซึ่งก็เป็นอุปนิสัยสืบทอดมาถึงเจ้าพระคุณสมเด็จด้วยเพราะทรงเก่งภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและเป็นครูสอนในภาษานั้นด้วยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษทรงสนทนากับแขกต่างชาติโดยไม่ต้องมีล่ามการที่พระองค์ท่านมีความรอบรู้ในหลายๆภาษาก็เพราะพระองค์มีอัธยาศัยอ่อนโยนคนจึงชอบมาพบท่านมีคนรักเคารพบูชาท่านเยอะและท่านก็มีโอกาสรู้จักคนมากความรู้ในเรื่องภาษาต่างๆพระองค์ท่านก็เรียนจากผู้ที่มาพบนี่เองครูสอนภาษาอังกฤษของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่มีชื่อว่าพยาวรรณศาสตร์ประพฤติเป็นฝรั่งเชื้อชาติโปรตุเกสและเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนตำรวจเดิมทีพระยาวรรณศาสตร์ประพฤติได้มากราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราชเพราะมีผู้แนะนำให้มาเมื่อมาแล้วเกิดศพอัธยาศัยจึงแวะเวียนมาเฝ้าพระองค์บ่อยขึ้นภายหลังเกิดความคุ้นเคยมากขึ้นเห็นว่าพระองค์มีความสนใจในหลายๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องภาษาจึงมาถวายความรู้ให้ทุกอาทิตย์หรือวันไหนที่ว่างท่านก็จะมาพระองค์ท่านจะแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษแก่พระมหาเกี่ยวอุปเสโนว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากแต่ต้องทำให้ติดต่อกันไม่ให้ขาดวันหนึ่งต้องท่องศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างน้อย5คำต้องทำให้ได้วันละ5คำ1ปีเท่านั้นแหละก็เก่งสามารถพูดได้แล้วแต่ต้องจำไว้ว่าฝึกพูดภาษาอังกฤษจะต้องไม่อายผิดถูกไม่ต้องอายสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษข้างนอกทรงพูดอยู่ในห้องน้ำที่พูดในห้องน้ำเพราะห้องน้ำเสียงก้องเวลาพูดออกมาทำให้เรารู้สำเนียงพูดว่าชัดหรือไม่ชัดการพูดให้เข้าหูเราเองไม่ใช่ให้เข้าหูคนอื่นพระองค์ท่านมีเหตุผลของท่านอย่างนั้นและทำอย่างนั้นทุกวันจนกระทั่งพูดภาษาอังกฤษได้เก่งและคล่องเวลามีแขกชาวต่างชาติมาเฝ้าพระองค์ท่านไม่ต้องมีล่ามท่านพูดของท่านเองการเรียนภาษาอังกฤษของพระเนนสมัยก่อนโน้นไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้โดยเฉพาะถ้าพระเนนเรียนภาษาอังกฤษก็จะถูกมองไม่ดีหาว่าเป็นพระนอกรีตแต่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่านไม่เห็นอย่างนั้นทรงเห็นว่าเป็นเรื่องดีสำหรับพระเนนหากพระเนนดีวัดก็ดีวัดดีพระศาสนาก็ดีด้วยเมื่อเจริญก้าวหน้าในพระศาสนามาโดยลำดับจนได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะและมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศทั่วโลกเพื่อหาหนทางที่จะให้มีวัดเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ก็นึกเสมอว่าเป็นบุญเหลือเกินที่ได้มาอยู่ใกล้ชิดสมเด็จพระสังฆราช